สดีค่ะพบกับรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสนะคะประจำไตรมาส1ปี2023นะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะคะในภาพรวมของไตรมาส1นะคะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีกำไรสุทธิรวม 4,448 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10% year on year แต่ว่าลดลง 30% Q on Q แล้วก็ส่วนใหญ่เราออกผลประกอบการมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นะคะตัวที่ยังนำเด่นเหมือนเดิมในรอบไตรมาสนี้ก็คือเดลต้านะคะเดลต้ามีกำไรเพิ่มขึ้น year on year เนื่องจากว่าควอเตอร์1ของปี22เนี่ยตอนนั้นมีปัญหาเรื่องขาดวัตถุดิบนะคะทำให้ production เนี่ยเป็นไปไม่ได้ตามที่คาดนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่ากำไรสุทธิในควอเตอร์1เนี่ยลดลง Q on Q เนื่องจากว่าสินค้าในกลุ่ม data center เนี่ยในสินค้าพรีเมียมเนี่ยมีออเดอร์น้อยลงนะคะในช่วงควอเตอร์1นะคะส่วนตัวอื่นๆนะคะตัวหลักๆก็คือเป็น KCE นะคะกำไรสุทธิลดลงทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q เนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมีสต็อกอยู่นะคะในส่วนของลูกค้ากลุ่มรถยนต์นะคะแล้วก็เลยมีการชะลอออเดอร์นะคะส่วนของ HANA เนี่ยกำไรสุทธิปรับตัวลดลง Year on Year Q on Q เช่นเดียวกันนะคะเหตุผลหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการลดลงในส่วนของลูกค้าในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลในเรื่องของดีมานด์นะคะแล้วก็ลูกค้าก็มีสต็อกกันพอสมควรแล้วก็พยายามที่จะไม่มีสต็อกเยอะเพราะว่ามีความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่จะส่งความกังวลต่อเรื่องของกำลังซื้อนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัว HANA ก็มีประเด็นในเรื่องของต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับทิศทางของควอเตอร์2นะคะเรามองว่าผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยน่าจะดีกว่าไตรมาส1นิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังลดลง year on year อยู่ดีนะคะในส่วนของเดลต้าเนี่ยปัจจัยบวกที่เข้ามาก็คือเรื่องของยอดขาย data center ในกลุ่มพรีเมียมนะคะเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาในไตรมาส2เพราะฉะนั้นเนี่ยดีกว่าไตรมาส1แน่นอนแล้วก็ data center เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่าง data center กับ EV car หรือกลุ่มรถยนต์เนี่ย margin นะคะของกลุ่ม data center ดีกว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกเนี่ยยอดขายโตในพาร์ทไหนเนี่ยโด data center ดีกว่านะคะในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ HANA นะคะ HANA เรามองว่าประกอบการในไตรมาส2เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันหรือดีกว่าควอเตอร์1นิดหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็มีดีมานด์ของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์บางรายการนะคะเข้ามาแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นลักษณะของการทรงตัวสำหรับตัว HANA นะคะส่วน KCE นะคะคำสั่งซื้อยังอ่อนไหวอยู่นะคะยังอ่อนตัวอยู่เนื่องจากว่ามีความกังวลในเรื่องของดีมานด์ของกลุ่มรถยนต์ภาวะเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าข้อดีสำหรับ KCE ในรอบนี้ก็คือเรื่องของต้นทุนทองแดงนะคะปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดโลกเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเราก็เลยมองว่า3ตัวใหญ่ในเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส2เนี่ยผลประกอบการดีกว่าควอเตอร์1นะคะแต่ว่ายังสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะคะสำหรับปี2023นะคะคำแนะนำเราเป็น bearish นะคะแล้วก็เราไม่มีท็อปพิกนะคะเหตุผลที่ไม่มีท็อปพิกไม่ใช่อะไรเป็นเพราะราคาหุ้นเนี่ยมันเทรดที่ PE สูงเกินไปนะคะอย่างตัวที่เรามองว่าดีที่สุดในกลุ่มเนี่ยคือ Delta นะคะปัจจุบันเทรดอยู่ที่ PE ประมาณ70เท่าซึ่งเรามองว่ามันแพงไปหน่อยนะคะแต่ว่าถามว่าปัจจัยพื้นฐานดีไหมดีแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเอาท์ลุคของตัว Delta ด้วยนะคะปัจจัยบวกนะคะก็ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของแนวโน้มของ EV car ที่มีดีมานด์เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของ data center ซึ่งกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยล่าสุดเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทในอเมริกาชื่อว่า Nvidia นะคะ Nvidia เนี่ยเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในพวก AI เป็นพวก IoT data center เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการรายงานออกข่าวงบออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ยังมีเอาท์ลุคที่ค่อนข้างสดใสสำหรับกลุ่ม Data Center สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้สนับสนุนความคิดที่ว่า Data Center ยังเป็นตัวที่สดใสอยู่นะคะปัจจัยอีกเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยบวกก็คือเรื่องภาวะเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนกันเนี่ยเริ่มคลี่คลายคือมันค่อยๆคลี่คลายจริงๆในเซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะคะมันจะมีบางสินค้าที่แบบใช้ในกลุ่มคอน sumer electronic กลุ่มเนี้ยก็มีของพอใช้แต่ว่ากลุ่มที่ใช้ในพวก data center หรือว่ารถยนต์เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มีการขาดอยู่บ้างนะคะหรือไม่ก็ราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยพอมันมี supply เพิ่มค่อยๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ทำให้การขาดเซมิคอนดักเตอร์ของกลุ่มรถยนต์เนี่ยเริ่มคลี่คลายก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกในรอบนี้นะคะแต่ปัจจัยลบเนี่ยยังคุมด้วยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีความกังวลกันแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความต้องการและกำลังซื้อไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม consumer electronic หรือ PC ซึ่งโดนมาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีความกังวลในเรื่องของรถยนต์แต่รถยนต์เนี่ยก็คือทางแต่ละค่ายก็คงจะมีค
คงจะมีกลยุทธ์ตัวเองในการที่จะพยายาม drive demand นะคะภาพรวมก็อาจจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยเราก็อาจจะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าแรงนะคะค่าแรงปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยเราเรียงลำดับจากคนที่โดนกระทบมากไปหาน้อยเนี่ยก็จะเป็น SVI นะคะ SMT HANA Delta แล้วก็ KCE ซึ่งเรามองว่า Delta กับ KCE เนี่ยเขาหนึ่งก็คือใช้แรงงานเปอร์เซ็นต์ต่อต้นทุนเนี่ยมันน้อยกว่าในเรื่องของวัตถุดิบนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าผลกระทบอาจจะไม่มากแต่โดยรวมเนี่ยเรามองว่าเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็เกษตรและอาหารเป็นเซกเตอร์สองเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรงนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็คงจบสำหรับเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะขอบคุณมากค่ะ